เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเมืองนี้เรายิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็กลัวถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใครแม้จะมีข้าศึกยามดึกดึกต้องรบถึงแม้เราไม่รบยังไงยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจนักรบดีของโรงแรมดีฝากฝันของหมู่บ้านเราวันข้างหน้าข้าจะมาถึงสิบสามโอ้ยโอ้ช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยลุงสันติครับโอ้ลุงโอ้เฮ้ยนี่ช้าเหรอวะเนี่ยเอ้ายังค่ำอยู่เลยเอาไงดีนะเดี๋ยวนะเฮ้ยค่ำจริงด้วยตายแล้วตื่นมาทำไมกลางดึกวะเนี่ยแชมป์ครับเฮ้ยแกตื่นมาทำอะไรเนี่ยฮะวกเวกโวยวายมันก็รู้สึกนอนไม่ค่อยอิ่มนะครับฮะนอนไม่ค่อยอิ่มเหรอทำไมไม่กินเยอะๆหล่ะเวลานอนไม่ใช่ครับหมายถึงว่านอนแบบไม่สบายตัวครับแล้วแกตื่นมาทำอะไรเนี่ยลุงถามผมจะถามใครครับเนี่ยฮะแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมขอนอนต่อได้ไหมครับฮะอะไรฮะครับจะนอนต่อทำไมเล่าเอ้าก็มันยังไม่เช้าครับนี่มันตีห้าแล้วนะแชมป์ตื่นเช้าอ่ะดีละแล้วลุงต้องการรู้สึกว่าใครจะขายนะอ๋อตาครับครับทำไมเลยครับลุงต้องการดาบนะมาเล่มหนึ่งนะจะมาบูชาลุงครับบ้านเราก็มีดาบเล่มหนึ่งแล้วนะครับไม่ขอเป็นดาบที่ศักดิ์สิทธิ์สิอ๋ออะไรครับเฮ้ยเฟี้ยวใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไปคุยกับมันสิเห็นว่ามันบอกว่ามันจะรอข่าวอะไรของมันไม่รู้อ๋อครับรอข่าวอ๋อรอข่าวจากเจ้าอมใช่ไหมครับที่แบบว่าจะส่งสารใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นไงบ้างเรื่องของที่ช่วยใครนะเนยครับเนยนั่นแหละเป็นไงบ้างก็ยังไม่คืบหน้าครับก็ต้องรอสารนะครับสารอะไรคือม้าสารนะครับม้าส่งสารอ๋อรอเจ้าอมเหรอใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับตีห้าแล้วเหรอวะเนี่ยสวัสดีเจ้าเฟี้ยวเจ้าเฟี้ยวนั่นนะตอนนี้อะไรว่าไงเฮ้ยแล้วนี่มันตีห้าแล้วเหรอเนี่ยเอ้าไม่เห็นหรอนี่มันกี่โมงแล้วล่ะไม่รู้มันกี่ยามแล้วเนี่ยข้าไม่รู้อ่ะแต่ว่าคือเป็นไงบ้างอ่ะข้ารู้สึกว่าข้าก็จะไปช่วยพี่สาวอ่ะอ๋อแล้วไม่คือหมายถึงว่าสารมาส่งหรือยังแต่ตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกอะไรเยอะแยะวะเนี่ยรอสารสารพิพากษาเป็นไงบ้างอ่ะพิพากษาคืออะไรอ่ะเจ้าไม่นี่ข้าเล่นมุกเออช่างมันเถอะมุกมันคืออะไรมุกที่อยู่ที่บ้านข้ามีอยู่เอาไหมอ่ะใช่มันเอามาร้อยเป็นสร้อยคอได้สารมาแล้วโอ้ยดีเป็นแก้วหน้าม้าในวันนี้สวัสดีครับคุณอมคุณโอมนายเรียกว่าไหนวะท่านโอมว่าไงหรือเป็นไงบ้างครับไอสารตอนนี้ข้าได้ไปสอดแหนมมาดูแล้วนะสอดแหนมเหรอครับเป็นไงบ้างใช่ครับอร่อยดีสวัสดีครับพ่อตาครับสวัสดีครับพ่อตาโอ้ตื่นแต่เช้าเลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างไหนมีแหล่งข้อมูลมาหรือยังครับข้าขอเก็บมาแป๊บนึงนะครับได้สารมาแล้วเหรอมาแล้วครับรู้ที่แล้วฮะรู้ที่แล้วเหรอครับตอนนี้โดนขังไว้ที่ไหนมีข้าโดนขังไว้ที่ไหนตกใจแล้วถ้ำลึกด้านนู้นครับด้านไหนอ่ะโอ้ด้านนู้นนะครับด้านไหนอ่ะนู้นไหนอ่ะไหนอ่ะรู้แล้วข้ารู้แล้วเดี๋ยวตามมาก็คงรู้เองแหละใต้ดินใช่ไหมเฮ้ยเจ้าเฟี้ยวเอ้าเจ้าเฟี้ยวเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเฟี้ยวเจ้าเฟี้ยวเดี๋ยวใจเย็นนะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมีใครมีบันไดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มีไหมท่านพ่อไม่มีเลยท่านพ่อข้ามีวิชาตัวเบาของท่านอาจารย์โยเอ้ยต้องไปตามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์
จานพี่ท่านอาจารย์คุณดูข้าด้วยท่านอาจารย์เรียกว่าตอนนี้เจ้าเฟี้ยวตกน้ำขอรับเอ้าที่ไหนอ่ะที่ไหนที่เนี่ยแหละไหนวะที่นี่ครับตามผมมาเลยโอเคเนี่ยจานพี่ตกอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วเอ้าเฟี้ยวทำไมคอควายอย่างเงี้ยเนี่ยคอควายเดี๋ยวแล้วนี่มันน้ำอะไรขอรับอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ไปเอาบันไดแป๊บนึงโอเครอจ้าเฟี้ยวท่านอาจารย์โอ้ตายเฟี้ยวใจทำดีๆนะข้าทำใจทำใจใช่ไว้น้ำไปก่อนใช่ๆฟรีสไตล์ไปก่อนเลยเจ้าเฟี้ยวในข้ากำลังว่าโยไปหนึ่งข้าทำไมข้าต้องโง่ขนาดนี้เจ้าเพิ่งรู้เหรอเจ้าเฟี้ยวใช่ท่านพ่อข้าไม่ได้ด่าลูกท่านนะเนี่ยจานพีมาแล้วโอเคบันไดปึ๊บเฟี้ยวหลบก่อนดิเอาขึ้นเลยเฟี้ยวเอาเฟี้ยวขึ้นเลยโอ้เอาดินมาถมครับดินถมหน้าบ้านของฉันเลยนะเนี่ยโอเคโอ้รอดตายมาได้ไงเนี่ยแล้วทำไงต่อครับเนี่ยก็ถ้าจะไปตอนนี้เดี๋ยวข้านำทางให้ก็ได้ครับไปตอนนี้จะดีเหรอเตรียมสเปียร์ไว้พร้อมดีกว่าจะได้สเปียร์ไปทีเดียวแป๊บคือข้านี้ข้าสั่งดาบตีดาบไว้อยู่ที่กะสรุปสั่งดาบตีหรือตีดาบสั่งดาบตีตีดาบก็ตีดาบใครตีดาบดาบตีต้าฮะไม่คือหมายถึงว่าเจ้าต้าตีดาบใช่ไหมเจ้าต้าตีดาบแล้วเป็นไงบ้างเจ้าต้ากับเจ้าปลาอ๋อเจ้าปลาเขานางปลานะเขาไปเก็บสมุนไพรสมุนไพรนี่ที่แบบว่าเวลาดมควันแล้วมันหัวเราะใช่ไหมใช่ข้าใช้อยู่ใช่ข้ารู้ว่าหน้าตาอย่างเจ้านี่คงใช้แบบหลายหลุมพอสมควรคนปกติเขาก็ใช้กันนะว่างๆท่านแบ่งให้ข้าบ้างนะโอ้ยเจ้าบอกข้าพาไปเอาข้าพูดเล่นข้าพูดเล่นหายขาวถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราไปหาใครดีอ่ะไปหาอาวุธไหมไปรับอาวุธจากต้าเลยแล้วจากเดี๋ยวไปหาก่อนโอเคท่านพ่อนี่นำหน้าเลยได้ดาบตีต้ามายังอ้าวสวัสดีเจ้าต้าเป็นไงพวกเจ้าเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้พวกข้าต้องการอาวุธแป๊บดาบข้าอยู่ไหนเจ้าต้าดาบเหรออ๋อก็แขวนหิ้งไว้ตรงนี้ก็หิ้วเต็มเลยไม่รู้ว่าของใครก็เลือกกันเองข้ามีแล้วนะมีแล้วเหรอใช่ข้ามีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวข้าพร้อมลบแล้วดาบข้าใหญ่ที่สุดแป๊บข้าขอแทรกอย่างนึงอะไรเหรอครับนี่พวกเจ้าจะไปไหนกันเนี่ยไม่บอกข้าเลยอ๋อพวกข้าจะไปช่วยแม่นางเลยใช่ไหมใช่ใช่ลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านน่ะทุกคนทำไมดาบข้าทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งแข็งแรงแต่ของเจ้าเล็กโอ้ทำไมดาบมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะเจ้าเฟี้ยวโอ้ของข้ามันใหญ่อยู่แล้วทั้งใหญ่ทั้งยาวงั้นข้าขอไปด้วยนะถ้างั้นได้แต่ว่าข้าอยากข้าไม่อยากให้ลูกศิษย์เจ้ามาเลยอ่ะท่านอาจารย์คนไหนอ่ะไว้ทิ้งปุนไงเจ้าปุนน่ะเจ้าปุนน่ะที่เป็นไม่รู้สิเจ้านั่นมันเล่ร่อนน่ะเล่ร่อนก็ดีแล้วข้าอยากจะไปช่วยด้วยมือของข้าเองข้าจะได้บางทีมันอาจจะเดินมาเจอพวกเราก็ได้นะครับพอดีไอ้นี่มันจมูกดีฮะนี่คนหรือหมานี่คนหรือหมาท่านอาจารย์มันเป็นวิชาลับอ๋อมันเป็นวิชาลับทั้งนั้นทำไมท่านอาจารย์ไม่ยอมสอนข้าด้วยอ่ะสรุปคือเราจะไปตอนไหนเนี่ยถ้าไม่รู้เดี๋ยวทะเบียนหมดแล้วเราก็เริ่มไปเรื่อยๆดีกว่าโอเคข้าขอแทรกอะไรอย่างนึงได้ไหมได้ว่างๆเดี๋ยวข้าจะสอนภาษาของในโลกอนาคตให้พวกเจ้าได้พูดเพราะว่าข้ารู้สึกว่าข้าท่านพ่อขอรับมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะสอนภาษาที่มันพูดง่ายกว่านี้จะดีเหรอเดี๋ยวข้าเก่งที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้ารอกลับมาแล้วกันค่อยเรียนกันได้ขอรับเดี๋ยวข้าจะสอนเองข้าไม่คิดสตังค์ขอรับข้าไม่เอาเบี้ยวแม้แต่บาทเดียวแต่ข้าขอมาลูกของท่านได้ไหมข้าไม่ให้เลยข้าจะพิจารณาอีกทีเรื่องพวกนี้ได้ขอรับข้าไม่ให้ท่านตาพ่อตาไม่ให้หรอพ่อตาทำไมเรียกพ่อตาเจ้าเฟี้ยวเจ้าเฟี้ยวพ่อตานี่ใช้กับลูกเขยกับพ่อตานะอะไรนะคือพ่อของเจ้าต้องเรียกว่าท่านพ่อสิ
ันทำพอไม่ได้อ่ะเขาดูสูงส่งเกินเอ้าอะไรของเจ้าวะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวนี่ไงเช้าแล้วอ้าววางแผนกันก่อนไหมท่านอาจารย์เอาไงถ้าก็ดีเหมือนกันนะถ้างั้นเดี๋ยวไปห้องประชุมเลยขอรับโอเคห้องประชุมโอเคเดี๋ยวข้าตามไปตามมา come on baby อะไรวะอะไรคือเบบี้เจ้าไปเรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนเนี่ยตังเมืองเอ้าอาจารย์อะไรอ่ะท่านอาจารย์ทำอะไรอ่ะอาจารย์ฉี่โอ้อาจารย์ท่านก็ว่าอยู่ท่านอาจารย์ต้องการอะไรเฮ้ยโอมท่านโอมมานี่ครับนั่งเลยโอเคชึบเอ้าเจ้าเฟี้ยวมานั่งทับข้าทำไมเนี่ยเอาข้าขอโทษโอเคเราก็ได้รับสารจากโอมานะใช่ครับอ่ะโอว่าไงบ้างสารใช่อ๋อใช่เฉยเลยขึ้นไปประกาศสิข้าไม่ได้ยินนะเนี่ยข้าให้เจ้าประกาศเจ้าเฟี้ยวทำอะไรอ่ะเฟี้ยวประกาศทำอะไรเฟี้ยวเลยค่ะโอ้ท่านพ่อประกาศท่านก็พูดมาสิว่าหนทางอยู่ที่ใดหนทางข้าไม่รู้แต่ที่รู้คือตามข้ามาข้ารู้แน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราตามเจ้าโอมไปเลยดีกว่าท่านพ่อขอรับครับถ้าเกิดว่าข้ามีข้อแม้ถ้าเกิดว่าข้าช่วยลูกสาวของท่านพ่อได้เนี่ยเดี๋ยวข้าขอแต่งงานเลยได้ไหมขอรับข้าต้องถามลูกของข้าเจ้าเฟี้ยวเอ้าข้าว่าข้าว่าคนที่ต้องเป็นเรียกว่าอะไรวะคนที่ต้องตัดสินใจใช่เอาใหม่เทสหน้าอะไรบ้างเนี่ยสักครู่ข้าว่าคนที่ต้องตัดสินใจโอเคถูกละท่านอาจารย์ขอรับครับเจ้าเฟี้ยวมันไปเช็คสมองบ้างไหมขอรับลูกข้าวพิษเยอะหน่อยนะมันข้าว่าไปดูดมาข้าว่าเจ้าเอาใหม่ด้วยเจ้าเฟี้ยวจำเจ้าเทนได้หรือเปล่าเขาว่าเจ้านี้คล้ายๆเจ้าเทนแล้วนะเนี่ยติดเชื้อมันเหรอเขาว่าข้าไปส่งไปหาแม่หมอแล้วเจ้านี้จะต้องไปหนักกว่าอย่างนั้นเนี่ยไปถ้างั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวข้าว่าถ้าเราไปตรงมันไม่ดีนะเราต้องไปอ้อมๆใช่อ้อมพร้อมหน่อยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนได้ครับผู้หญิงชอบไม่ชอบตรงโอ้ยเจ้าเฟี้ยวเดี๋ยวข้าพาไปหาแม่หมอนะงั้นตามเข้ามาเลยโหแล้วดาบก็ถือซะใหญ่โตเลยตามโอมไปนะได้ท่านพ่อครับถ้าเกิดผมไม่ได้ลูกสาวของท่านพ่อข้าจะตัดจูท่านพ่อเดี๋ยวข้าพูดเล่นถ้าเจ้าพูดอย่างนี้ข้าจะให้ลูกข้าฟันเลยฮะไม่เป็นไรหรอกท่านพ่อเป็นหมันอยู่เดี๋ยวจะท่านพ่ออะไรเหรอป้าแล้วท่านอาจารย์คิดอะไรกับผู้มั่นของเอ้าใจเย็นยังไงกันขึ้นเฮ้ยว่าไงปูนว่าไงสิทธิ์เอกของนี่ดินะว่าไงปุ่นจะมาทำอะไรวันเนี่ยใครดินทาเพื่อนข้าวะเจ้าปุ่นไม่มีอะไรเจ้ากลับไปที่เดิมเถอะก็ได้ครับดีแล้วเอาทำไมมันง่ายขนาดนี้เลยปุ้นมันง่ายขนาดนั้นปุ้นปุ้นข้าขอกระซิบหน่อยกระซิบว่ามาคือว่ามันข้าต้องถึกไปช่วยพี่สาวข้านะเอ้าไปปุ้นได้เฮ้ยใช่ท่านอาจารย์ว่าไงอย่างนี้ถ้าเกิดเจ้าปุ้นช่วยคู่มั่นของมันได้ข้าก็จะหมดสิทธิ์จะบอกว่ารักเธอเจ้าก็ต้องตัดบทพระเอกดิอ๋อโอเคได้ขอรับข้าบอกถ้างั้นเจ้ามากับพวกข้าก็ได้แล้วเป็นกำลังกันเรารีบไปกันดีกว่าก่อนที่จะค่ำได้ขอรับโอมนำไปเลยท่านพ่อพูดมากจังวะอ้าวเจ้าด่าท่านพ่อข้าทำไงคนแก่ก็เงี้ยเดี๋ยวเราหยุดอะไรครับอะไรเราเข้าเขตมันแล้วเดี๋ยวข้าโอมมันใช่ที่อุกกาบาตตกลงมาใช่ไหมเดี๋ยวยอดโอ้ยมันข้าจำได้มันคุ้นนี่มันเลือดอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นปลา
ฮะเม้นปลาเม้นปลาเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าปลาเนี่ยนะใช่เจ้าปลาอืมแสดงว่ามาเก็บเก็บอะไรนะเขาเรียกว่าวัชพืชแถวนี้แสดงว่าแถวนี้ก็ต้องมีปุ๋นๆสิปุ๋นๆเออไม่มีอะไรขอครับถ้างั้นไปต่อเลยเจ้าอมโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วเฮ้ยข้าเห็นผีฮะผีผีเสื้อผีเสื้อผีใส่อ๋อใช่ใช่ไม่ได้แชมป์พูดอย่างนี้โอ้เห็นผีตกผีกลางวันแสกเลยอ่ะกลางวันด้วยนะกลางวันสรุปใครนำทางวะเนี่ยนี่ตามมาได้ครับนี่ถึงแล้วข้าไม่เคยเป็นหนี้ใครนะอ้าวคนละหนี้ครับอ๋อแถวนี้เหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนแอบก่อนเฮ้ยเอาข้ามแอบไม่ทันแล้วนี่มันใช่พวกที่ข้าไปยึดเมืองนี่นะฮะยึดเมืองเลยเหรอใช่เมืองที่เราอยู่กันเนี่ยอ๋อเหรอใช่แล้วเจ้าแชมป์เจอกันอีกแล้วนะเจ้าโกดมาทำอะไรเหรอนี่ข้าจะมาช่วยลูกสาวข้าไงแกไว้ไหนข้าขังไว้ได้ใต้ดินด้านล่างเป็นคุกใต้ดินเอ้าแล้วจะขังไว้เฮ้ยแกลงไปเถอะข้าจะไปช่วยลูกสาวข้าเจ้าต้องการลูกสาวต้องซวยชนะพวกข้าให้ได้ฮะท่านพ่อท่านพ่อเดี๋ยวข้าขอเองเดี๋ยวข้าจะช่วยได้ขอแล้วข้าจะไปช่วยเองฮะไม่ข้าสิไม่ข้าสิมาเป่ายี่ฉุบกันไหมนะเจ้ามันจะมีค้อนคือการกำปั้นแล้วก็กรรไกรคือจะเป็น2นิ้ว2นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็กระดาษคือทั้ง5นิ้วต้องแบกไม่ต้องแย่งกันฮะแบบไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวข้าไปเองเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะถ้างั้นท่านพ่อจะให้ใครช่วยขอรับให้ปูนแล้วกันเพราะจะได้เจ้าได้อีอันนี้ไม่เสียสละเอ้าถ้างั้นแล้วแต่เลยขอรับไม่เป็นไรเฮ้ยเราไปเปิดกองสิเราไปเปิดกองเราไปเปิดกองเราได้ตัวผู้หญิงไปจูงมือมั้ยใช่ๆเราได้พี่สาวครับปุ้นจะเชื่อแกสู้ๆอย่าให้ตายไวๆเอ้าตายไวๆถ้างั้นบวกเลยบวกเลยนั่นแหละไปทุกคนเฮ้ยขอไปไปเลยทุกคนโอ้นี่ฝีมือหนูเนี่ยแชมป์เร็วได้นางเนยจะมาช่วยข้าเหรอเขาต้องมาช่วยเจ้าอยู่แล้วมาช้าไปสวยมากมาช้าไปเนี่ยแต่ว่าทำไมพี่ข้าทำไมพี่ข้าสวยขนาดเฮ้ยท่านพ่อข้าช่วยลูกสาวท่านไม่ทันอ่ะเดี๋ยวข้าจะไปบอกข้างบนว่าข้ามีข่าวดีกับทุกคนฮะข่าวดีเฮ้ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พี่ข้าท่านอาจารย์เขาต้องได้แต่งงานกับแม่นางแน่ๆเลยอ่ะข่าวดีข่าวดีทุกคนมานี่เลยขึ้นมาเจ้าอย่าเพิ่งตัดสินใจเจ้าอย่าเพิ่งเร่งอะไรไม่แน่ไม่นอนเจ้าอย่าลืมเจ้าอย่าลืมอะไรลืมอะไรขึ้นมากันย่างข้าไปบอกหรอกขึ้นมาแล้วขอรับเฮ้ยโอมฝากเอาทหารมาข่าวดีสำรวจด้วยตอนนี้นะขอรับตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้จะจัดงานแต่งงานเย้แต่งงานกับปูนกับนางเนยนะเอ้าเย้แล้วก็นะข่าวดีมีแค่นี้แหละนะก็เดี๋ยวเราก็ยินดีด้วยพี่สาวท่านอาจารย์ได้ที่เคยแล้วทำไมถึงพวกเขาได้แต่งงานกันนะข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่านพ่อขอรับทำไมถึงให้พวกเขาสองคนแต่งงานกันทั้งที่ข้าก็ยังชอบข้ากับเจ้าเฟียวตกลงกันแล้วนะใช่ถ้าข้าคนต้องสลักสิทธิ์เจ้าไม่เป็นไรแชมป์อย่าเพิ่งเสียใจเดี๋ยวข้าจะฝึกฝนข้าขอให้พวกเจ้าสองคนแต่งงานกันมีลูกมีหลานเต็มเมืองนะขอบใจมากขอบใจมากข้าขอแนะนำตัวข้าคือแชมป์ผู้ที่มาจากเมืองอื่นนะครับท่านชื่อเนยใช่ไหมใช่ข้าชื่อเนยท่านชมงามมากเลยข้าอยากจะมีอะไรกับท่านหมายถึงว่าเพื่อนมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเจ้าปูนก็รักษาเจ้าเนยชมงามผู้นี้ให้ดีๆนะขอรับได้เลยครับข
ารู้ว่าพวกเจ้าเป็นคู่มั่นกันแต่ว่าข้าคงทำได้แค่นี้เจ้าอ่ะกูรอเลยจะแชมป์กูรอรีบกลับก็เถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะฝึกฝนให้เจ้าเก่งกว่าเจ้าปูนให้ได้ได้ครับไปเจ้าแชมป์รีบกลับเมืองกันเถอะแชมป์ต้องเสียใจจับทางกลับกันได้หรือเปล่าครับทำไมเหรอได้เจ้าต้องเสียใจเจ้าพูดว่าอะไรเราเป็นเจ้าสามารถเป็นแฟนกับข้าได้โอ้เจ้าอย่าพูดอย่างนี้ข้ารู้สึกเหลืองๆไปท่านโอมขอรับโอ้ทหารมาตอนไหนเนี่ยกลับกันเถอะทหารผมส่งมาสำรวจครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวข้ารีบไปนอนดีกว่าไปจะตกดึกแล้วรีบกลับไปแล้วบ้านด้วยนะเนี่ยเจ้าแชมป์ข้ารู้สึกว่าข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเออข้าถามหน่อยแล้วฟาร์มพวกนี้ของใครอ๋อฟาร์มพวกนี้เป็นของใครวะเออใครรู้บ้างของโอมใช่ของผมเองจะมืดแล้วท้องฟ้าโอเคข้ารู้สึกว่าข้ารู้สึกไม่ค่อยดีทำไมที่ยกพี่สาวให้กับปูนอ่ะทำไมอ่ะแบบข้าว่าจะบอกพ่อตาอ่ะข้ารู้สึกไม่ดีใครเป็นตาข้ามีตาสองตานะอะไรก็ต้องเฟี้ยวมีอะไรนะเปล่าเขาจะค่อยคุยกันโอเคเจ้าเฟี้ยวไปบ้านข้าเถอะนะใช่โอเคเฮ้ยข้ารู้สึกว่าโอ้โหอะไรเอาอะไรอุดหูเหรออุดหูอ๋ออุดหูของเจ้านี่เล็กนะข้าขอแยกย้ายแล้วก็ขอบคุณนะพวกท่านที่เฮ้ยข้าจะขอบคุณทำไมวะข้าต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยสองข้าได้ขอรับพี่สาวทำไมพี่สาวนี่ตัวร่างกายเหม็นจังเนี่ยไม่อาบน้ำมากี่วันนะหลายวันอยู่เจ้าเฟี้ยวถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันขอรับเจอกันฝันดีฝันดีท่านอาจารย์พีแล้วก็ฝันดีท่านตาฝันดีแล้วก็ฝันดีขอรับฝันดีขอรับฝันดีเจ้าปุ๋นใจเย็นเจ้าชายฝันดีเจ้าโอมครับไปเจ้าเฟี้ยวตามข้ามาแป๊บเข้าบ้านเดี๋ยวฝันดีมาคืออะไรอ่ะฝันดีหมายถึงว่าข้าฝันถึงเจ้าตายใช่นั่นคือฝันดีของข้าเอ้าครับพูดเล่นครับพูดเล่นแล้วมันลาตีสวัสดิ์มั้ยข้าหมายถึงว่าถ้าฝันดีก็เหมือนกับฝันแต่เรื่องแต่สิ่งดีๆอย่างเช่นเจ้าทำอะไรใกล้ๆต้นไม้คารูนะมีน้ำอะไรขาวๆด้วยนั่นแหละคือการฝันดีถ้างั้นเดี๋ยวท่านตาขอรับข้าขอเจ้าเฟี้ยวไปนอนด้วยคืนนี้นะขอรับได้โอเคเจอกันครับเราจะเหลืองกันเหรอเปล่าท่านอาจารย์กลับบ้านไปท่านอาจารย์โอ้อาจารย์ก็เงาเหมือนกันนะเนี่ยเข้าบ้านไปเอ้าเจ้าโอมข้าหมดภารกิจแล้วข้าต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวข้าไปขี่ช้าของเจ้านะช้างไม่ใช่ช้าขอรับเจ้าเฟี้ยวว่าข้าอยากจะจีบพี่สาวเจ้าแต่ว่าพรุ่งนี้จะปูนกับพี่สาวของเจ้าก็แต่งงานกันแล้วอ่ะข้าว่าพี่สาวข้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเจ้าปูนมากเท่าไหร่หรอกก็เหมือนข้าที่ไม่ชอบแต่ประเด็นพ่อตาข้าจะให้เจ้าปูนชอบแบบแต่งงานกันอ๋อถ้างั้นข้าต้องไปคุยกับพ่อตาข้าเพราะว่าคือแบบข้าพี่สาวข้าไม่ค่อยชอบกับคุณจะฆ่าเลยฆ่าใครนักหนาเนี่ยแล้วพี่สาวเจ้าชอบอยู่ที่ไหนคนเดียวเหรอใช่เขาเป็นคนชอบไม่ข้าถามว่าพี่สาวเจ้าเป็นผู้หญิงข้ารู้ว่าผู้นิสัยของผู้หญิงถ้าเกิดมีเรื่องเครียดหรือว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันแล้วพี่สาวของเจ้ามีที่ประจำไหมพี่สาวข้ามีที่ประจำอยู่ที่ฝั่งนู้นรามินทาน้ำมาท่าน้ำเหรอใช่พี่สาวเจ้าเป็นแม่นาคหรือเปล่าเนี่ยต่อใช่ตอนกลางคืนที่สาวข้าครับโอ้เจ้าเฟี้ยวเขาว่าข้าจะพาเจ้าไปหาแม่หมอนะเนี่ยข้าพูดอะไรเล่นๆหน่อยๆเจ้าเอาจริงหมดเลยนะเนี่ยแต่เขาว่าท่านเมากาวหรือเปล่าท่านรู้จักคำว่ากาวไหม
ข้ารู้จักแต่ตอนนี้ข้าว่าเจ้าแชมป์คนไปรีบไปหาพี่สาวข้าเถอะข้าว่าพี่สาวข้าน่าจะกุมใจแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจ้านอนเตียงข้าก็ได้นะคืนนี้โอเคโอเคเอาลุงสนิทครับฮะพูดอะไรซุบซิบนั่นรู้นะลุงครับผมขอได้คำแนะนำหน่อยครับฮะเจ้าเนยจะแต่งงานกับผู้มั่นมันเหรอใช่ขอรับแล้วแกจะขอรับใส่ข้าทำไมเนี่ยแล้วลุงจะพูดข้าทำไมใส่ฉันทำไมอ๋อก็คือผมจะทำยังไงดีอะผมอยากได้เนยครับฮะอยากได้เนยก็เอามันเลยสิฮะเอาเลยเหรอครับใช่แกรู้จักคำว่าซุ่มเด้าไหมอะไรคือซุ่มเด้าฮะช่างมันเถอะมันติดเลท18ไปทั้งนั้นเอาเป็นว่าฉกเข้าป่าแล้วกินอ๋อผมเคยอ่านหนังสือที่ลุงชอบอ่านอยู่ครับแกเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นทำไมเนี่ยก็มันเรื่องจริงนี่ครับนั่นแหละทำตามสมุดที่ลุงเคยจดไว้เด้เลยเหมือนที่ลุงได้กับยายแกครับใจเย็นถ้างั้นเดี๋ยวเฮ้ยเฟี้ยวอะไรนี่เกมไอ้แอบฟังหรือเปล่าเนี่ยใช่ไอ้ความคิดเจ้าก็คิดถูกนะคุณเจ้าอ่ะไม่ใช่ความคิดข้าความคิดของลุงข้าบ้าความคิดของแกเหรอแชมป์เจ้าแชมป์ตัวแมงฮะคุณขาดมันไม่กล้ามีอะไรกับพี่สาวข้าเฮ้อถ้างั้นเดี๋ยวข้าไปดีกว่าเฮ้ยเอาเลยข้าเชียร์โอเคเชียร์นี่น้องสาวข้าหรือเปล่าไอ้ใครวะเออเจ้าไม่รู้จักหรอกเจ้าไปนอนไปโหแล้วฝนตกขนาดนี้เฮ้ยเนยแม่นางเนยอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยไปแอบดูที่บ้านดีกว่าพ่อตาก็นั่งสมาธิจะนั่งทำไมวะปัญญาอ่อนหรือเปล่าใครอ่ะเฮ้ยเจ้าปุณอยู่คนเดียวเฮ้ยแม่นางเนยอยู่คนเดียวสุดยอดโอ้ยฝนตกแล้วทำไมเขายืนทื่อตายหรือยังวะนั่นอ่ะท่านมาอ้าวอะไรข้าไม่ได้ร้อนซะหน่อยเจ้าตลกนะข้าไม่ได้ตลกข้าเล่นคาเฟ่อยู่แถวพระราม2เจ้าจะเอาอะไรเนี่ยข้าไม่ได้เอาอะไรข้าอยากจะเอาเจ้าเอ้ยไอ้บ้าข้าไม่ได้บ้าแต่ข้าก็น่ารักนะข้าจำเจ้าได้ข้าจำเจ้าไม่ได้อ้าวไปดีกว่าเพราะเวลาจำเจ้าทีไรข้าอยากได้เจ้าทุกทีเลยอ่ะไอ้เจ้าบ้าเลยข้าชื่อแชมป์นั่นแหละข้าชื่อแชมป์แต่ว่าข้าก็รักเจ้าเจ้าจะมารักข้าได้ไงข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะแต่งงานกับใครแต่ว่าถ้าข้าอยากจะได้ใครข้าต้องได้เอ้ามันไม่ถูกมาเอ้าอะไรข้าไม่ดีร้อนซะหน่อยเจ้าอยากกวนอยากข้าสิข้าไม่ได้กวนเจ้าแต่ข้ารักเจ้า มาหงมาฮือเดี๋ยวข้าก็จับเยซะเลยเอะไรนะเอาจริงๆนะข้ารักเจ้าตั้งแต่ที่ข้าไปช่วยเจ้าแล้วตอนนี้เหรอเมียข้าตายจบไหมแล้วไม่แล้วอะไรเจ้าน่ารักเกินไปแล้วเจ้าออร่าขึ้นด้วยเนี่ยเจ้าช่างขาวพองใหญ่โตขาวไปยังเลียดตีนของเจ้าเลยนะเนี่ยเจ้าจะมาสังเกตอะไรข้าเนี่ยเออแล้วทำไมเจ้าต้องมานั่งมายืนอะไรตรงนี้คนเดียวด้วยข้าจะมาเด้าอะไรเด้าใจอะไรเศร้าใจฮะอ๋อเศร้าใจอ๋อคือแหมมงกุฎเจ้าสวยดีนะนี่คือซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยสำเพ็งอะไรนะสำเพ็งอะไรของเจ้าวะเนี่ยนี่คือเล่นมุกใช่ไหมท่านพ่อของเจ้าอ่ะดูจะไม่ชอบข้ามากเท่าไหร่เลยอ่ะหรอแต่ว่าข้าก็ไม่สนใจหรอกข้าชอบเจ้าข้าไม่ได้ชอบพ่อตาเจ้าซะหน่อยข้าไม่ได้ชอบพ่อเจ้าหมายถึงว่าข้าไม่ได้แบบอยากจะมีอะไรกับพ่อเจ้าหรือว่าอะไรแบบที่มัน18บวกกับพ่อเจ้าข้าไม่ได้ได้พ่อเจ้าไงแต่ข้าอยากได้เจ้า18บวกคืออะไรหรอ18บวกคือเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ18เอ้าอายุเท่าข้าเลยแต่ว่าข้าก็อยากได้เจ้านะเจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ยข้าไม่ได้พาผู้เยาว์ซะหน่อยเอาเป็นว่าข้าพูดเล่นแหละไปบ้านข้ามั้ยไปทำไมข้ามีแมวให้ดูนอนไหนอ่ะบ้านข้ามีที่นอนเตียงเดียวแต่ว่าข้าจะนอนข้างล่างอ๋อโอเ
เอ้าฝนตกแล้วมันเช้าเลยเว้ยเฮ้ยไปตามเข้ามาเจ้านำทางสินี่เจ้านอนเลยอ้าวไหนแมวอ่ะแมวเจ้าล่ะเจ้านอนก่อนก็ได้งั้นเจ้าแปลแมวมาเนี่ยข้านอนรอได้เฮ้ยเฟี้ยวเจ้าเฟี้ยวออกไปข้าจะข่มขืนพี่ของสาวของเจ้าไปเจ้ามาจงมาเจ้าอะไรล่ะเอากีตาร์เดี๋ยวข้าทำเองเอ้ยนอนละโอเคข้าขอเข้าเจ้าหน่อยนะเจ้าทำอะไรนะข้าไม่ได้ทำอะไร